ราวแขวนผ้าในร่มไม่ต้องเจาะผนังตั้งเสาค้ำกับเพดานได้เลยเสาสามารถยืดหดได้ยืดได้สูงสุดอยู่ที่3เมตร10เซนมีถาดวางผ้าและราวแขวนผ้าเอาเสื้อผ้ามาแขวนแล้วก็จะเยอะแบบนี้เลยนะครับใช้งานสะดวกมากจะมีวิธีการประกอบยังไงจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยใน1ชุดจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยมาเต็มเลยนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะผมสั่งมาเป็นแบบเสา3ต้นนะครับชุดเสาต้นที่1ชุดเสาต้นที่2ชุดเสาต้นที่3ท่อ2ท่อนนี้จะเป็นคานส่วนอันนี้จะเป็นชุดขาตั้งเอาไว้ใส่กับเสาอันนี้จะเป็นชุดถาดตะกร้าจะมีขาจับกับเสา4อันคานท่อแป๊บยืดหดได้ขาพลาสติกขายึดคาน4อันชุดน็อตสกรูส่วนนี้เป็นของแถมด้ามแขวนเสื้อผ้า1อันแล้วเขามีคู่มือให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวขอเริ่มประกอบฐานรองก่อนเลยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดนะครับแยกออกก่อนนะเอาท่อแป๊บใส่ประตูรูได้เลยนะครับเอาตัวพลาสติกครับกลางมาวางนะครับฐานรองก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถยืดหดได้นะครับต่อมาเรามาเริ่มประกอบเสากันเลยนะครับสำหรับท่อเสาที่มีรูแบบนี้เอาไว้ทางด้านบนนะครับเอายางค้ำหัวเสามาใส่ที่ท่อแป๊บได้เลยแล้วก็ท่อนกลางมาต่อกับท่อนบนเอาท่อนสั้นมาต่อท่อนกลางใส่ขารองประกอบแบบนี้ทั้งหมด3ท่อนเลยพอประกอบเสาเสร็จแล้วก็จะยาวแบบนี้เลยนะครับสามารถปรับความสูงได้สูงสุดอยู่ที่3เมตร10เซนตอนนี้ยังไม่ถึงผนังด้านบนนะเดี๋ยวผมจะยืดขึ้นไปนะครับกดที่สปริงตรงนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่นะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงยืดออกพอยืดระยะได้แล้วก็ตั้งขึ้นไปเลยนะครับเสาต้นที่1ตั้งเรียบร้อยนะครับอย่าลืมเผื่อระยะของถาดรองด้วยนะครับตั้ง2 3ต้นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ถาดรองเข้าไปนะครับผมจะไว้ประมาณนี้นะดันเข้าไปได้เลยปรับยืดได้ล็อกกับฝั่งนี้ใส่สกรูล็อกเอาไว้แล้วก็หมุนล็อกเอาไว้นะครับส่วนขาพลาสติกสีดำเอาไว้รองราวแขวนผ้าทางด้านบนนะครับเสียบเข้าไปที่เสาได้เลยเอาสกรูล็อกขาไว้นะครับแล้วก็ราวแขวนผ้าวางได้เลยนะสามารถยืดหดได้นะครับวางลงไปได้เลยจะมีร่องอยู่ประกอบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบได้ง่ายแบบนี้เลยนะจะประกอบเป็นแบบนี้ก็ได้หรือบ้านท่านใดที่มีมุมประกอบเป็นรูปตัว L ประกอบเป็นรูปฉากได้นะขาตั้งค้ำอยู่กับพื้นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างจะเป็นยางค้ำติดกับพื้นแน่นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งถาดรองนะเอามาแขวนแบบนี้ได้เลยตัวนี้ก็สกรูมาล็อกด้านในจะมีน็อตแบบนี้เขามีแถมมาให้หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยตัวถาดรองเนี่ยเราก็ผ้ามาวางได้นะหรือตะกร้าผ้าก็มาวางได้รอยต่อบริเวณช่วงกลางเราก็ขยับหลบกันนิดนึงนะครับอันนี้อยู่ชั้นล่างอันนี้อยู่ชั้นบนนะปรับระดับสูงต่ำได้ตามใจชอบเลยนะครับแอปบอกก็ติดตั้งแบบนี้เลยนะง่ายๆแบบนี้เลยจะล็อกติดอยู่กับเสาแบบนี้แล้วก็สกรูขัดล็อกไว้เหมือนกันนะครับจะมีสีขาวแล้วก็สีดำนะสีดำเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับแล้วก็ราวแขวนผ้ามาใส่ที่ล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับประกอบเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเลยและแขวนผ้าได้เยอะขนาดนี้เลยแขวนผ้าไปเยอะมากและมีน้ำหนักพอสมควรแต่ราวแขวนผ้าก็ยังมั่นคงแข็งแรงอยู่นะครับโดยที่ไม่ร่วงลงมาเลยนะด้านบนเราก็ใช้แขวนผ้าด้านล่างก็วางตะกร้าผ้าวางกางเกงราวแขวนผ้าสูงขนาดนี้จะหยิบถึงไหมผมมีไม้ให้นะเราก็ใช้ไม้อันนี้เอาเสื้อลงมาได้เลยนะครับปึ๊บง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องเขย่งให้เมื่อยนะครับตอนเราจะเอาผ้าไปแขวนเราก็ยกขึ้นแขวนอย่างนี้ปึ๊บง่ายๆแบบนี้เลยกดสั่งซื้อได้เลยตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ